สวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับข้างหลังสวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ตั้มนะครับได้งานแบบสุดสวยนะครับน้องปุ้มนะครับสาวเพชรบูรณ์นะครับวันนี้FC อาจารย์ตั้มบุกถึงร้านอาจารย์ตั้มนะครับอยู่น้องอยู่รังสิตใช่ไหมติดตามผลงานอาจารย์ตั้มเห็นอาจารย์ตั้มลงคลิปตัดผมสุภาพสตรีนะครับสวยๆเปรี้ยวๆนะครับน้องถ้าอยากได้วันนี้น้องก็มาตามอะไรขอแฟนตัดแล้วแฟนอนุญาตเลยตัดเลยใช่ไหมรีบมาเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจอาจารย์ตั้มออกแบบทรงผมให้น้องน้องเขาทรงเก่าเขาจะเป็นผมบ๊อบนะครับผมบ๊อบนะครับอาจารย์ตัดจะตัดเปรี้ยวในน้องครับนะครับนะฮะข้างหน้าก็จะไว้ยาวนะครับข้างหลังก็จะไถออกข้างหลังก็ไถไปเรื่อยขึ้นแล้วจะให้ผมคุยๆนะครับมาดูกันครับโอ้โหมาไกลตั้ง GPS มาเลยจากรังสิตวันนี้มาอยู่โอเคครับมาตัดผมงานแบบสุดสวยของเราครับวันนี้ไกลอาจารย์เอาตู้มาเราขับรถมาเองขับรถเองเหรอขับรถเองเหรอทำไมขับรถตู้มาถ้ารถตู้มาดีกว่า50 บาทนั่งรถกันมาเหรอสวัสดีครับ20ท่านมาดูครับมาดูครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกให้น้องน้องปุ้มไม่รู้ว่า50 บาทเจอหรือเปล่า20แล้วหรอ50นานไหมครับก็นานชั่วโมงกว่าชั่วโมงข้างๆมีถ่ายเลยนะมีรถติดข้างๆมีถ่ายปะเหมือนพี่เขาเลยตัดไปมันตามเลยร้องไห้กับป้าหรือไงร้องไห้ไม่ยอมมาไงมาไกลมาไกลไม่ทำให้ผิดหวังเลยโอ้ยทักทาย FC เลยครับ60ท่าน40สวัสดีครับน้องก็ไปเรียนตัดผมมาเหมือนกันนะครับแต่เห็นมันยากก็เลยเลิกใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปแต่บอกก่อนนะครับตัดผมต้องเรียนสม่ำเสมอกับสม่ำเสมอเดี๋ยวก็เก่งเอง
วัสดีครับดูไปเรื่อยๆนะครับบางทีการจะไม่ได้บรรยายนะครับมันใหญ่มากดูไปเรื่อยๆใช้เบอร์2นะครับไถไปทอยก่อนนะครับข้างหลังนี่ต้องทำให้คุยนะครับให้เหลือเนื้อผมไว้ประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะครับข้างบนส่วนบนนะไปสะพนก็พูดเนี่ยรีบไปรีบกลับเมื่อยขับรถไปเองด้วยพูดเขารู้ได้ไงอาจารย์สะพนน้องเป็นเพื่อนทางเฟซอ๋อน้องขอที่เป็นทางเฟซไปเนาะทีมอาจารย์ก็ดูอยู่นะคนคนขอก็เยอะเนี่ยนะอาจารย์ก็เลือกครับดู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 มาสวัสดีครับ
ข้าเข้าครับมาทางด้านเหรอเดี๋ยวทางอ้ำก็ได้ทางอ้ำเวลาแต่ด้านแต่ทางอ้ำใครก็ได้เออใครก็ได้ที่ทำให้หล่อไปเลยครับตัวสีแดงเงียบเหงาจังเลยทักทายกันบ้างก็ได้นะครับเงียบเหมือนเงียบเงียบตามThank you.
วัสดีครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยอาจารย์ก็กำลังพิถีพิถันอยู่กำลังใส่ใจเอาใจมาใส่ผมอยู่ตอนนี้ทีก็ตัดผมริมใช้สมาธิเหมือนกันนะต้องมีสมาธิด้วยงานจะได้ออกมาดีนั่งเสร็จแล้วด้านหลังครับชอบตรงไหนก่อนการทำจะเช็คผมไปด้วยนะครับใจไปด้วยแล้วก็ตอยไปด้วยนะครับผมตอยแห้งนะครับต้นการข้างหลังนี่มีความคุยเยอะๆมีวอลุ่มเยอะๆนะครับผมของตัวดูเยอะเพราะผมน้องเขาค่อนข้างจะผมไม่เยอะไม่หนามากพอปานกลางครับThank you.
ีกแล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมให้ชมใหม่นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องการสมาธิแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับโอเคนะครับ